สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพกำสู้ทีมงานไอบ็อกมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับนี้เราจะไปเบิ่งบทสรุป8ทีมสุดท้ายที่ยอดสามารถผ่านเข้าหอบในการฮันบานเตะแห่งชาติซึ่งก็เป็นไปตามดังที่คาดคือล่าสุดทางสุดท้ายของเราเป็นคุณกินคอนออกเป็นทางด้านรุ่งเข้าบ้านที่ว่าปล่อยให้ทางหัวพันกินจะบอกเรียกเป็นท็อปฟอร์มของหัวพันเมื่อทางด้านหัวพันขนาดถล่มลุงขวานแต่ขาดลอย5ประตูต่อ2ในนัดสุดท้ายนะแต่ว่าโบเพียงพอที่จะผ่านเข้าหอบสำหรับหัวพันเนื่องจากว่ามี4คะแนนเท่ากับสวรรค์เขตเฮ็ดให้ตกหอบไปเพราะว่าเอาเฮ็ดเฮ็ดมาวัดกันได้เป็นสวรรค์เขตที่ว่ามีเฮ็ดเฮ็ดดีกว่าก็คือชนะหัวพันไปก่อนหน้านี้2-0จึงเห็นในสวรรค์ในเขตผ่านเขาหอบไปคือนักทู่แบนกันมาเตียงซาดสายคอเนาะต้องยื่นถึงวิในที่สุดท้ายการแข่งขันจึงสามารถตัดสินได้ตัดสินในตอนแรกของบอลที่3ทัชที่2ทัชที่2ที่หายไปจุดไปเมื่อกี้นี้จะเป็นทางด้านฝั่งพันธ์ถล่มดวงดาวไป5-2ส่วนทางตัวเองไฮไลท์ก็คือได้ประตูขึ้นนำไปก่อนที่จะถึงจุดเสมอแต่ดังนั้นตอนนี้ประตูเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสุติสุขเปิดมาให้ราชบุรีปิดประตูเอาจุดได้พยาบาลมวยมวยบาดาลูกนี้จะเป็นบาดใหม่แต่ว่าหัวพันธ์บ่สนใจเนาะผู้ที่ยิงได้เป็นหัวหน้าทีมเนาะรัตนพรพูดถึกเตะสอนเพชรกรรมการวาลินบานมาแล้วตัวพันแทงทะลุมาทำเรียนทำเรียนเชิงก่อนเอาแล้วลงลูกปิดประตูโอ้แฮตทิกแล้วก็เจฟอีกทำเรียนถูกเสียบเอาแฮตทิกจนได้แล้วยิงได้นาทีที่87เป็นแฮตทิกของทำเรียนความไวความสดหัวพันดีกว่าลูกฮึดลูกกำลังใจดีกว่าสำหรับหัวพันเอาละซ้ำลิงแล้วจะมุนใดเต็มเลยประตูที่5ปิดกล่องปิดใต้ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นสวรรค์นังเขตหลายตีเสมอจำซักแซมเก่าไป1ประตูต่อ1ซึ่งก็เป็นความจับใจของสาวแขวนจำซักนะเพราะว่านำไปก่อนตอนที่นาทีที่80พบทางด้านพระเอกของทางด้านสวรรค์นังเขตก็คือเวอร์ซานเป็นทางด้านอนุสักสมานยิงประตูตีเสมอให้กับทีมโอกาสหอกยิงตีเสมอเฮ็ดได้แล้วซึ่งเป็นประตูสำคัญให้กับสวรรค์นังเขตผ่านเขาหอบไปซึ่งจากผลดังกล่าวแค่เด็กหลวงวายมี6คะแนนผ่านเขาหอบไปในฐานะแซมกุลของสมานสวรรค์นังเขตมี4คะแนนเท่ากับหัวพันและผลประตูได้เสียก็เท่ากันอีกได้ว่าเพิ่นเอาเฮดทูเฮดมาตัดสินเกตให้สวรรค์นังเขตผ่านเขาหอบไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นสวรรค์นังเขตที่เอาชนะหัวพันไป2-0ในหอบแบ่งกลุ่มนั่นเองส่วนว่าหัวพันได้กับจำปาสักกอดคอกันตกหอบไปหัวพันมี4คะแนนจำปาสักมี2คะแนนตกหอบไปนั่นเองนั่นก็เป็นบทสรุปในหอบแบ่งกลุ่มเนาะซึ่งว่าในหอบ8ทีมสุดท้ายจะไปแข่งขันในวันที่6พฤศจิกายน2022เนาะมีดังนี้ก็คือขวางซิงควงพบกับสวรรค์นังเขตแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ในเวลา 15:30 นาทีชนะแขวงคำมวนไปพบกับแขวงอัตปือแข่งขันในเวลา 15:30 นาทีเช่นเดียวกันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามนอกเดี๋ยวอีก2คู่ดงขวางพบกับบ่อแก้วแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามในเวลา 18:30 นาทีและก็อีกคู่นึงอยู่ที่สนามกีฬากองทัพหลัก5แขวงไซสมบูรณ์พบกับนครหลวงแข่งขันเวลา 15:30 นาทีทั้งนี้เป็นบทสรุปรอบ8ทีมสุดท้ายนะ